คุณไพฑูรย์พุ่มรัตน์หรือว่าโรเบิร์ตสายควันเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีพ.ศ.2508นะครับเจ้าตัวเริ่มงานสายการแสดงเพราะว่ามีน้าสาวเนี่ยเป็นเจ้าของโรงลิเกครับก็เลยมีโอกาสได้ร่วมงานแสดงอยู่ในคณะลิเกจนเจ้าตัวได้มีโอกาสเข้าวงการตลกเพราะว่าสายันดอกมาดันชวนเข้าวงการครับแล้วก็เริ่มเป็นนักแสดงแทนเริ่มต้นในคณะที่มีชื่อว่ามันจะหาคณะของชาฉิงฉับครับหลังจากนั้นดีดอกมาดันเห็นแววแกนะครับก็เลยชวนไปอยู่ที่คณะของดีดอกมาดันด้วยซึ่งตัวของดีดอกมาดันหัวหน้าคณะเองเป็นคนตั้งชื่อในการแสดงให้แกว่าโรเบิร์ตดอกมาดันเพื่อใช้เป็นมุกในการแสดงครับแต่หลังจากที่เจ้าตัวเริ่มงานแสดงในฐานะตลกอาชีพแกก็เริ่มมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดและปัญหาที่ว่าก็หนักถึงขั้นเจ้าตัวโดนจับติดคุกเลยทีเดียวครับหลังจากปัญหาเรื่องยาเสพติดผ่านพ้นไปเจ้าตัวพยายามเข้ารับการบำบัดแล้วก็ขอโอกาสเพื่อจะกลับเข้าวงการแสดงอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากชีวิตผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับโรเบิร์ตดอกมาดันณขณะนั้นก็ได้รับโอกาสให้กลับมาทำการแสดงอีกครั้งหนึ่งครับไม่ว่าจะจากคณะของคุณดีดอกมาดันได้กลับไปร่วมงานกับอดีตเพื่อนสนิทในตลกคณะหนูคลองเตยรวมทั้งทำทีมตลกที่มีชื่อว่าคณะเพชรเกล้าร่วมกับกระรอกเชิญยิ้มครับแต่โอกาสครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของแกก็คือการที่บอลเชิญยิ้มชักชวนให้แกมาร่วมทีมด้วยพร้อมทั้งหยิบยื่นโอกาสในการแสดงในรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อว่าบริษัทหาไม่จำกัดในปี2558ครับถึงแม้ว่าในช่วงแรกในบริษัทหาไม่จำกัดตัวของคุณโรเบิร์ตเองจะไม่ได้มีโอกาสแสดงในฐานะนักแสดงตัวหลักนะครับแต่การปรากฏตัวมาในแต่ละครั้งมันก็เรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมได้ไม่น้อยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุกตลกล่อแหลมที่ดึงเอาเรื่องราวของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องครับยาเสพติดถูกต้องใช่ไหมคุณโรเบิร์ตมักจะให้สัมภาษณ์อยู่เสมอนะครับว่าณช่วงเวลานั้นบอลเชิญยิ้มเองนั่นแหละครับที่เป็นคนใช้คำว่าฟอยกลิ่นขวดรวมทั้งคำว่าควันในการเล่นมุกตลกร่วมกับแกในรายการครับแล้วโซเชียลมีเดียก็ได้เห็นมุกตลกนี้มากขึ้นเรื่อยๆและมันก็กลายเป็นจุดกำเนิดของชื่อฉายาโรเบิร์ตสายควันของแกในเวลาต่อมาครับหนึ่งในงานแสดงที่ดูจะเป็นการประกาศชื่อฉายาโรเบิร์ตสายควันออกมาอย่างเป็นทางการก็คือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า Thailand Only เมืองไทยอะไรก็ได้ในปี2560ครับหนังตลกที่มีนักแสดงตลกจำนวนมากอยู่ในนั้นครับซึ่งหนึ่งในฉากที่ต้องถือว่าเป็นทีเด็ดของหนังเรื่องนี้ก็คือฉากกับการแสดงของคุณโรเบิร์ตสายควันนั่นเองครับอ้าวก็ก้านน่ะมันไอใบทะเลทำเม็ดน่ะที่ตาหลังจากหนัง Thailand Only ในปี2560นะครับเรียกได้ว่าปี2560จนถึงปี2563ปีนี้มันคือปีทองของคุณโรเบิร์ตสายควันแท้ๆแหละครับเพราะเพียงแค่ระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเจ้าตัวมีโอกาสได้แสดงหนังไทยรวมแล้วมากถึง8เรื่องครับพร้อมด้วยงานรายการโทรทัศน์และงานจ้างงานแสดงอีกจำนวนนับไม่ถ้วนครับก่อนที่ในวันที่19กันยายนปี2563โรเบิร์ตสายควันหรือคุณไพฑูรย์พุ่มรัตน์จะเสียชีวิตลงด้วยปัญหาสุขภาพแต่อย่างไรก็ตามจากผลงานที่ผ่านมาผมเชื่อแหละครับว่าผลงานที่คุณโรเบิร์ตสายควันฝากเอาไว้เหล่านี้มันจะยังคงสร้างเสียงหัวเราะให้กับพวกเราไปได้อีกตราบนานเท่านานครับ